ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่าน100ปีประวัติศาสตร์การข่มขืนในไทยที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบผู้หญิงที่ดีโดยณัชชาตันติวิทยาพิทักษ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2020ตอนแรกของซีรีส์ความรุนแรงทางเพศทำความรู้จักประวัติศาสตร์การข่มขืนในไทยกับภัทรรัตน์พันประสิทธิ์นักวิชาการประวัติศาสตร์จากคดีอำแดงอ่อนสาถึงปัจจุบัน100ปีที่รัฐและสังคมเลือกปฏิบัติและไม่เคยแก้ทัศนคติผู้หญิงที่ดีอย่างเป็นมาตรฐานที่ใช้จัดการคดีจากข้อมูลมูลนิธิชายหญิงก้าวไกลที่รวบรวมสถิติความรุนแรงทางเพศในปี2560จำนวน317ข่าวพบว่ามีคดีข่มขืน153ข่าวข่าวพยายามข่มขืน40ข่าวข่าวอนาจาร52ข่าวข่าวรุมโทรม10ข่าวข่าวภาคผู้เยาว์5ข่าวข่าวการบังคับค้าประเวณี25ข่าวข่าวความรุนแรงทางเพศกรณีกระทำต่อชาย9ข่าวและอื่นๆเช่นโจรขโมยชุดชั้นในโชว์อวัยวะเพศ23ข่าวนี่เป็นเพียงความรุนแรงทางเพศที่ปรากฏเป็นข่าวแท้จริงแล้วจะมีอีกกี่กรณีเกิดขึ้นนั้นยากหาสถิติได้สิ่งที่ต้องยอมรับก็คือสังคมไทยอยู่คู่กับวัฒนธรรมการใช้ความรุนแรงทางเพศมาเนิ่นนานภายใต้สังคมชายเป็นใหญ่และอำนาจนิยมที่ตีกรอบวาดลักษณะของผู้หญิงที่ดีในแบบที่รัฐคาดหวังทำให้เกิดปัญหาในการเลือกปฏิบัติของสังคมรวมถึงรัฐที่ใช้การจัดการกับกรณีการข่มขืนและหลังจากที่เราได้คุยกับภัทรรัตน์พันประสิทธิ์นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และนักศึกษาปริญญาเอกวิทยาลัยเอเชียและแอฟริกาศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตก็พบว่าตลอดระยะเวลาประมาณ100ปีรัฐไทยยังมีมุมมองต่อเรื่องการข่มขืนไม่ต่างไปจากเดิมเลยย้อนรอยวรรณคดีผู้หญิงถูกข่มขืนไม่ได้ถูกประณามว่าทำตัวไม่เหมาะสมภัทรรัตน์มองว่าด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอย่างจำกัดทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับการข่มขืนในสังคมไทยโบราณค่อนข้างน้อยแต่จากร่องรอยวรรณคดีที่ควรนับว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในบางแง่สะท้อนให้เห็นว่ามีปฏิสัมพันธ์ของตัวละครในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการข่มขืนได้เช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนนางวันทองก็ถูกขุนช้างปล้ำจนมุ้งขาดนางแก้วกิริยาเองก็ถูกนับว่าถูกขุนแผนข่มขืนเพราะนางถูกเป่ามนจนงงงวยก่อนที่ขุนแผนจะลงมือโอ้โลมปฏิโลมหรือเรื่องอีเหนาอีเหนาก็จัดฉากปล้นเมืองใหญ่โตเพื่อลักพาตัวนางบุษบาไปไว้ที่ถ้ำเรียกได้ว่าวรรณคดีขึ้นหิ่งหลายเรื่องของไทยตัวเอกเริ่มต้นรักกันด้วยการข่มขืนทั้งนั้นซึ่งประเด็นเหล่านี้นักวิชาการสนใจเรื่องวรรณคดีก็ศึกษากันมาบ้างแล้วแต่เธอเห็นว่าสังคมยังไม่ค่อยคิดกันอย่างจริงจังถึงสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์การข่มขืนหรือในความหมายว่าการข่มขืนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขและบริบทของสังคมไทยแต่ละยุคสมัยเหมือนกับกิจกรรมอื่นภัทรรัตน์วิเคราะห์ว่าในวรรณคดีนอกเหนือจากฉากที่พระเอกข่มขืนนางเอกจะพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจนั่นคือมันมีสิ่งที่เรียกว่าการรับผิดหรืออย่างน้อยที่สุดคือการแสดงความรับผิดชอบต่อนางเอกอย่างขุนช้างขุนแผนหลังจากขุนช้างปล้ำนางวันทองครั้งแรกในวันเข้าหอก็ไม่ปรากฏว่าขุนช้างข่มขืนนางวันทองอีกขุนแผนเองก็รับนางแก้วกิริยาเป็นเมียอีกคนอีเหนาเองก็รับนางบุษบาเป็นมเหสีดังนั้นในแง่นี้การข่มขืนของคนในอดีตจึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นการใช้กำลังเพื่อสมอารมณ์หมายของผู้ชายเพียงฝ่ายเดียวแต่ส่วนหนึ่งเป็นข้อผูกมัดให้ผู้ข่มขืนต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างต่อผู้หญิงอีกประเด็นก็คือการข่มขืนของผู้หญิงในวรรณคดีไทยไม่ได้มีสาเหตุว่าพวกเธอทำตัวไม่เหมาะสมทั้งนางวันทองนางแก้วกิริยาและนางบุษบาเป็นกุลสตรีที่อยู่กับบ้านกับวังทั้งนั้นและเมื่อถูกทั้ง3ข่มขืนก็ไม่พบว่าทั้งฝ่ายชายครอบครัวหรือสังคมประณามว่าพวกเธอเป็นเหยื่อของการถูกข่มขืน
หรือพฤติกรรมของพวกเธอเองที่ทำให้ถูกข่มขืนแต่อย่างใดพัทรรัตน์มองเห็นว่าดังนั้นเวลาที่จะกล่าวว่าการข่มขืนมีมาอยู่ตลอดในสังคมไทยสิ่งสำคัญที่ต้องคิดต่อคือมันมีจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าการข่มขืนกรณีสมควรได้รับการยกเว้นหรือทำไมพฤติกรรมส่วนบุคคลของเหยื่อที่ถูกข่มขืนกลายเป็นตัวชี้วัดว่าสมควรจะถูกข่มขืนหรือไม่ซึ่งความคิดทั้งสองแบบปรากฏในสังคมไทยปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะลดลงจุดเปลี่ยนเมื่อรัฐส่งเสริมให้ผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชายและสร้างกรอบผู้หญิงที่ดีพัทรรัตน์มองว่าจุดสำคัญที่เปลี่ยนเกี่ยวกับความคิดเรื่องการข่มขืนเริ่มต้นจากการที่สถานภาพของผู้หญิงได้รับการส่งเสริมให้เท่าเทียมกับผู้ชายมากขึ้นซึ่งก็ฟังดูย้อนแย้งพัทรรัตน์เล่าว่าในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงออกประกาศอนุญาตให้ฝ่ายนายขออนุญาตลาออกจากวังไปแต่งงานใหม่ได้เพราะพระองค์ไม่ต้องการหวงแหนกักขังผู้หญิงเอาไว้แม้ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการข่มขืนโดยตรงเธอเห็นว่านี่เป็นหมุดหมายสำคัญมากของการที่ชนชั้นนำไทยหยิบยกเรื่องความยินยอมพร้อมใจของผู้หญิงขึ้นมาเป็นประเด็นเพราะหลังจากนี้จะพบว่าชนชั้นนำไทยพยายามเน้นสถานภาพที่ดีขึ้นของผู้หญิงโดยตลอดเพื่อแสดงให้เห็นว่าสยามมีอารยธรรมทัดเทียมชาติตะวันตกและไม่มีการกดขี่ผู้หญิงไม่เห็นผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศตามที่ชาวตะวันตกยุคนั้นมักวิพากษ์วิจารณ์ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานภาพของผู้หญิงก็ยังได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเจ้านายฝ่ายหญิงจำนวนหนึ่งก้าวออกมาจากพื้นที่ในบ้านวังสู่พื้นที่สาธารณะเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนโรงพยาบาลการสาธารณสุขสังคมสงเคราะห์เป็นต้นอย่างไรก็ตามพัทรรัตน์กล่าวว่าขณะที่ทำให้ผู้หญิงเป็นภาพแทนความมีอารยะของชาติชนชั้นนำสยามก็ได้สร้างมาตรฐานหรือกรอบให้กับผู้หญิงไปพร้อมกันหากย้อนไปดูงานเขียนของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเรื่องคนดีที่ข้าพเจ้ารู้จักที่เป็นงานเขียนเกี่ยวกับประวัติขุนนางและคนสำคัญในสยามขณะนั้นจะพบว่าแบบแผนของผู้หญิงที่น่ายกย่องและควรจะเป็นในทัศนะของพระองค์ก็คือผู้หญิงที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติศาสนาและครอบครัวหรือแบบแผนของลูกสาวเมียและแม่ที่เราคุ้นเคยและสืบทอดความคิดนี้จนมาถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าผู้หญิงไทยได้รับการส่งเสริมให้เป็นอะไรก็ได้ภายใต้กรอบที่รัฐขีดเส้นเอาไว้แล้วสถานภาพของหญิงไทยที่ว่ากันว่าพัฒนาให้เท่าเทียมกับผู้ชายจึงไม่ได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงคำถามก็คือนโยบายของรัฐที่มีต่อการพัฒนาสถานภาพของผู้หญิงครอบคลุมผู้หญิงทุกกลุ่มหรือไม่ถ้าหากผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้อยู่ในกรอบของผู้หญิงที่ดีที่รัฐกำหนดจะเป็นอย่างไรรัฐจะยังคุ้มครองผู้หญิงคนนั้นอยู่หรือไม่พัทรรัตน์ตั้งคำถามคดีข่มขืนอันแดงอ่อนสารัฐมีอำนาจจะจัดการคดีหรือไม่ขึ้นกับการเป็นผู้หญิงที่ดีสำหรับพัทรรัตน์เธอมองว่าคดีข่มขืนอำแดงอ่อนสาคือคดีที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของรัฐต่อการล่วงละเมิดทางเพศโดยในวันที่2มิถุนายนพ.ศ.2457มีรายงานของกระทรวงกลาโหมถึงคดีข่มขืนที่เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารหรือขณะนั้นคือเมืองมุกดาหารระบุว่าในปี2456เมื่อรัฐบาลสยามส่งนายทหารออกไปรับรองทหารฝรั่งเศสปรากฏว่านายทหารทั้งสองร่วมกันก่อเหตุข่มขืนผู้หญิงท้องถิ่นชื่ออ่ำแดงอ่อนสาอายุ17ปีจนล้มป่วยและเสียชีวิตหลังจากนั้น19วันรายละเอียดของคดีก็คือนายทหาร2นายพบกับอ่ำแดงอ่อนสาตอนที่มาแสดงหมอลำนายทหารคนหนึ่งเกิดพอใจขึ้นจึงขอแต่งงานแต่ผู้หญิงไม่ยินยอมเมื่อผู้หญิงไม่ยอมตกลงปลงใจจึงได้มีการว่าจ้างให้แสดงหมอลำต่ออีก3วัน3คืนในระหว่างนั้นอำแดงอ่อนสาถูกกันออกจากนักแสดงหมอลำผู้หญิงคนอื่นถูกย้ายไปกักขังที่บ้านนายอำเภอและปลัดอำเภอพร้อมกับถูกทหาร2คนปลัดอำเภอและคนอื่น
เวียนกันข่มขืนเป็นเวลาหลายวันในเอกสารระบุว่านายทหารคนหนึ่งข่มขืนอ้ำแดงอ่อนสาด้วยความผิดธรรมดาและอ้ำแดงอ่อนสาถึงกับมีอาการถ่ายปัสสาวะออกมาเป็นเลือดและปวดที่ท้องน้อยที่ลับมีรอยฉีกหนองไหลปัสสาวะเป็นโลหิตแลให้ปวดที่ท้องน้อยและเป็นไข้แต่พอมีอาการบิดหนักบิดเบาแพทย์ผู้ชันสูตรพบว่าช่องสังวาดชอกช้ำจนเกิดเป็นพิษอักเสบตลอดจนถึงมดลูกซึ่งตั้งอยู่ในช่องท้องจึงได้เกิดอาการต่างๆเมื่อเกิดการสอบสวนเรื่องราวขึ้นนายทหารหนึ่งในสองนายอ้างว่าตนกับอำแดงอ่อนสาแต่งงานกันแล้วตนกับพวกไม่ได้กักขังตัวเอาไว้แต่อย่างใดและอำแดงอ่อนสายังติดตามตนไปราชการต่างเมืองอีกด้วยเป็นไปได้ว่าการอ้างว่าตนเองแต่งงานกับอำแดงอ่อนสาเนื่องจากกฎหมายลักษณะอาญาที่ประกาศใช้ในปี2451มาตราที่243ระบุเฉพาะโทษที่เกิดจากการข่มขืนผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาเท่านั้นผู้ใดบังอาจใช้อำนาจด้วยกำลังกายหรือด้วยวาจาขู่เข็นกระทำชำเราขืนใจหญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยาของมันเองท่านว่าผู้นั้นข่มขืนกระทำชำเราต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีขึ้นไปจนถึง10ปีและให้ปรับตั้งแต่50บาทขึ้นไปจนถึง500บาทและถ้าหญิงนั้นตายท่านว่ามันผู้ข่มขืนนั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่12ปีขึ้นไปจนถึง20ปีและปรับตั้งแต่500บาทจนถึง 2,000 บาทบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือเนื่องจากไม่มีโจทก์ฟ้องรัฐบาลสยามตัดสินใจถอดยศนายทหารทั้งสองและไล่ออกจากราชการเท่านั้นเนื่องจากเห็นว่าจะไต่สวนคดีนี้ต่อไปก็จะเอิกเกริกมากนักทั้งชักช้าโยกโยมากมายเพราะพยานอยู่ที่มณฑลอุบลราชธานีทั้งสิ้นภัทรรัตน์วิเคราะห์ว่ามี2ประเด็นหลักที่สะท้อนให้เห็นจากคดีนี้ประเด็นแรกรัฐกลายมาเป็นผู้มีอำนาจตัดสินว่าการข่มขืนแต่ละกรณีควรจะได้รับการจัดการหรือไม่สมควรจะได้รับการจัดการคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกส่งออกไปจากรัฐบาลส่วนกลางการไต่สวนเพิ่มเติมย่อมทำให้ชื่อเสียงของรัฐบาลสยามต่อท้องถิ่นด่างพร้อยและอื้อฉาวดังนั้นการข่มขืนอ้ำแดงอ่อนสาจึงสมควรถูกทำให้เงียบหายมากกว่าจะรื้อคดีขึ้นมาอีกประเด็นที่2ผู้หญิงประเภทใดที่สมควรได้รับการคุ้มครองจากการล่วงละเมิดทางเพศเราจะพบว่าขณะที่ศูนย์กลางของประเทศไทยหรือสยามขณะนั้นสถานภาพของผู้หญิงกำลังได้รับการส่งเสริมจากรัฐให้ดีขึ้นแต่สถานภาพและความเป็นหญิงของอ้ำแดงอ่อนสาคือคนท้องถิ่นห่างไกลจากกรุงเทพเป็นมณฑลที่เพิ่งถูกผนวกใต้อำนาจของสยามไม่กี่สิบปีอีกทั้งอ้ำแดงอ่อนสาในฐานะนักแสดงหมอลำหรืออาชีพเต้นกินลำกินที่ต้องเดินทางเร่แสดงตามงานหรือแล้วแต่ผู้จะว่าจ้างซึ่งเป็นสถานะที่ห่างไกลจากความเป็นผู้หญิงที่ดีตามที่รัฐสร้างขึ้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้อ้ำแดงอ่อนสาตกเป็นเหยื่อของการถูกรุมข่มขืนของนายทหารและข้าราชการท้องถิ่นเวียนกักตัวตามบ้านของคนเหล่านี้เป็นเวลาหลายวันได้อย่างไม่มีใครกล้าตั้งคำถามความยุติธรรมที่อ้ำแดงอ่อนสาในฐานะพลเมืองสยามคนหนึ่งสมควรได้รับจึงถูกทำให้หายไปสถานะของอ้ำแดงอ่อนสาที่ล่อแหลมอยู่แล้วต่อการจะถูกล่วงละเมิดทางเพศกลายเป็นความชอบธรรมที่รัฐเลือกที่จะไม่ดำเนินคดีต่อเพื่อให้ศักดิ์ศรีและอำนาจของรัฐสั่นคลอนภัทรรัตน์กล่าวสรุปหญิงสาวผู้ถูกละเมิดในเช้าวันที่6ตุลา2519เมื่อรัฐปิดตาข้างหนึ่งให้คนบางกลุ่มไม่ต้องรับผิดชอบภัทรรัตน์ยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งที่ใกล้ตัวขึ้นอีกคือกรณี6ตุลา2519การล้อมปราบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากบันทึก6ตุลาเรื่องหญิงสาวผู้ถูกละเมิดในเช้าวันที่6ตุลาแม้การชันสูตรจะพบว่านักศึกษาหญิงไม่ได้ถูกข่มขืนหรือทำร้ายทางเพศข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เธอเสียชีวิตถูกจับเรื่องภาพเป็นการประจานแม้ว่าจะไม่มีการข่มขืนเกิดขึ้นแต่ก็นับว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศทางร่างกายรูปแบบหนึ่งทั้งยังเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีความเป็นเพศหญิงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะการปักป้ายให้กับนักศึกษาว่า
เป็นผู้มีความคิดแบบคอมมิวนิสต์และตั้งใจจะบ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐในฐานะนักศึกษาเพศหญิงที่มีความคิดต่อต้านรัฐบทลงโทษก็คือล่วงละเมิดผ่านร่างกายการประจานเรือนร่างความเป็นหญิงของเธอแน่นอนว่าผู้กระทำผิดยังคงลอยนวลอีกครั้งที่รัฐเลือกที่จะปิดตาข้างหนึ่งให้กับการล่วงละเมิดทางเพศของผู้หญิงที่ไม่ตรงกับมาตรฐานผู้หญิงที่ดีของรัฐโครงการบันทึก6ตุลาระบุว่าเอกสารชันสูตรระบุว่าวัชรีเสียชีวิตด้วยกระสุน3นัดที่เข้าด้านหลังกับบริเวณหน้าอกร่างของวัชรีถูกจับเปลือยมีไม้หน้า3วางอยู่บนร่างกายของเธอปลายชี้ไปที่อวัยวะเพศของเธอซึ่งทำให้ตีความได้ว่าเธออาจถูกล่วงละเมิดทางเพศหลังจากที่เสียชีวิตแล้วแต่เอกสารชันสูตรพลิกศพไม่ได้ระบุว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายเช่นนั้นยังมีการข่มขืนอีกหลายเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐการข่มขืนและผู้หญิงการข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศเป็นส่วนเสี้ยวของประวัติศาสตร์ของสังคมไทยมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าไม่ได้รับการพูดถึงมากนักเพราะเราคิดว่าการข่มขืนก็คือการข่มขืนไม่ได้มีอะไรมากนักดังนั้นเวลาจะพูดถึงประวัติศาสตร์การข่มขืนจึงไม่ควรเป็นประเด็นว่าใครถูกข่มขืนการข่มขืนเกิดขึ้นตอนไหนมีรายละเอียดอย่างไรแต่การข่มขืนควรจะเชื่อมโยงเข้ากับสังคมไทยให้มากขึ้นกล่าวได้ว่าการข่มขืนเปลี่ยนแปลงไปบนเงื่อนไขที่หลากหลายและการข่มขืนมีนัยยะที่แฝงไปมากกว่าการระบายความใคร่ส่วนใหญ่การข่มขืนเป็นการยืนยันความเหนือกว่าทั้งทางอำนาจและกำลังของผู้ข่มขืนและเหยียบย่ำความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ถูกข่มขืนไปพร้อมกันทั้งนี้ในท้ายที่สุดด้วยความที่รัฐมีอำนาจในการตัดสินว่าการข่มขืนแบบไหนยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้การไม่ต้องรับผิดของคนบางกลุ่มจึงเกิดขึ้นพัทรัตน์กล่าวจากอำแดงอ่อนสาถึงปัจจุบัน100ปีที่รัฐสังคมเลือกปฏิบัติและไม่เคยแก้ทัศนคติสำหรับการข่มขืนในปัจจุบันพัทรัตน์คิดว่าไม่ต่างไปจากเดิมเธอมองว่าการข่มขืนเป็นปัญหาที่ซับซ้อนในสังคมมากกว่าที่มองเห็นจะพบว่าอำนาจทั้งในเชิงอำนาจรัฐและอำนาจความเป็นชายที่ฝังลึกทำให้เมื่อมีการข่มขืนเกิดขึ้นในสังคมไทยคำถามสำคัญอยู่ที่ว่าคุณถูกใครข่มขืนและคุณเป็นผู้หญิงแบบไหนหากคนที่ข่มขืนคุณเป็นคนที่มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจในเชิงความเป็นชายหรืออำนาจหน้าที่เท่ากับว่าการข่มขืนของบุคคลนั้นมีความชอบธรรมอยู่บ้างไม่มากก็น้อยส่วนคำถามที่2คุณเป็นผู้หญิงดีงามตามแบบแผนของสังคมไทยหรือไม่หากคุณเป็นผู้หญิงที่ดีตามมาตรฐานศีลธรรมไทยคุณจะได้รับความสงสารคุณคือเหยื่อที่ไม่สมควรถูกข่มขืนตรงกันข้ามหากคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่ตรงตามมาตรฐานความดีงามของสังคมเช่นคุณแต่งตัวล่อแหลมคุณมีพฤติกรรมหยอกล้อเล่นกับผู้ชายอยู่แล้วหรือคุณเดินทางไปตามที่เปรียวมืดค่ำแน่นอนว่าการข่มขืนคือบทลงโทษที่สมควรได้รับอำนาจทั้งทางสถานภาพและหน้าที่และความเป็นผู้หญิงที่ดีจึงเป็น2ประเด็นหลักที่ชี้ว่าผู้ถูกข่มขืนจะได้รับการปฏิบัติอย่างไรและรัฐจะมอบความยุติธรรมให้กับคุณหรือไม่พัทรัตน์กล่าวลองเปรียบเทียบระหว่างกรณีเด็กสาววัย14ที่ถูกข่มขืนที่จังหวัดมุกดาหารกับกรณีลาลาเบลพริตตี้สาวที่ถูกข่มขืนเสียชีวิตความเห็นสังคมต่อ2กรณีนี้ต่างกันอย่างชัดเจนแม้จะผ่านมา100ปีแล้วหลายคดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันก็มีลักษณะคล้ายคดีของอำแดงอ่อนสาทั้งท่าทีของรัฐและสิ่งที่ผู้มีอำนาจกระทำเหนือผู้หญิงเท่ากับว่า100ปีที่ผ่านมาเราไม่สามารถแก้ปัญหาการข่มขืนได้เลยโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่เข้าไม่ถึงความยุติธรรมจากรัฐเรายังติดกรอบเรื่องผู้หญิงที่ดีผู้หญิงที่ไม่ดีตามมาตรฐานของสังคมตลอดจนเลือกปฏิบัติที่ไม่ก่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้ถูกข่มขืนหรือถูกเรื่องละเมิดทางเพศปัญหาเรื่องการข่มขืนจะไม่มีวันหมดไปจากสังคมไทยดังนั้นควรทำให้คนในสังคมมองว่าการข่มขืนเป็นความผิดที่ไม่ควรมีข้อยกเว้นและการข่มขืนไม่ใช่บทลงโทษ
ที่มีไว้สำหรับผู้หญิงที่ไม่ปฏิบัติตามกรอบที่สังคมต้องการพัทรัตน์กล่าวอย่างไรก็ตามพัทรัตน์ยังเห็นว่าประเด็นการข่มขืนในเพศชายวงเล็บรวมถึงกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเด็กและคนชรายังไม่ได้รับการถูกพูดถึงมากนักทั้งที่คน3กลุ่มนี้เป็นผู้ประสบกับการคุกคามทางเพศเช่นกันการเป็นผู้ชายไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความเสี่ยงที่จะพบการข่มขืนหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะสังคมที่ประกอบไปด้วยชายล้วนอย่างพระทหารโรงเรียนประจำชายหรือแม้แต่คุกมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุเหล่านี้สูงมากแม้ว่ากรณีไม่จำเป็นต้องจบลงด้วยการข่มขืนก็ตามและเมื่อถูกข่มขืนหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่ได้หมายความว่าผู้ชายจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับที่ผู้หญิงเผชิญเช่นเดียวกับกรณีของเด็กและคนชราจะพบว่าข่าวเกี่ยวกับการข่มขืนของคน2กลุ่มนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นขณะที่เรามีมาตรการจำนวนหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้ผู้หญิงเสี่ยงต่อการถูกข่มขืนจะเห็นได้ว่าอีก3กลุ่มยังต้องเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกล่วงละเมิดทางเพศอีกหลากหลายรูปแบบดังนั้นการตระหนักถึงความเลวร้ายของการข่มขืนจึงควรรวมคนทุกกลุ่มในสังคมการข่มขืนไม่ใช่และไม่ควรจำกัดว่าเป็นปัญหาของผู้หญิงทุกคนเสี่ยงกับการถูกข่มขืนให้หมดภายใต้โครงสร้างอำนาจรัฐที่ไม่เท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติของรัฐพัทรัตน์กล่าวประกายแห่งความหวังพัทรัตน์เห็นว่าปัจจุบันคำนิยามของการข่มขืนถูกขยายออกไปมากขึ้นไม่ได้หมายความแค่การใช้กำลังเพียงอย่างเดียวแต่รวมไปถึงการใช้อำนาจข่มขู่ให้เหยื่อต้องจำยอมการให้เงินหลังข่มขืนเพื่อให้ผู้ข่มขืนรู้สึกว่าตนเองจ่ายค่าตอบแทนให้กับเหยื่อหลังเสร็จกิจหรือไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศทั้งคำพูดและความรู้สึกนอกจากนี้ยังเห็นว่ามี Facebook เพจที่พยายามรณรงค์เรื่องนี้อยู่ไม่น้อยเช่นเพจไทยคอนเซนต์ Feminista หรือ Spectrum ที่เน้นสร้างความเข้าใจการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดซึ่งเธอคิดว่านี่อาจจะเป็นความหวังหนึ่งที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ตระหนักเรื่องเหล่านี้ได้มากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไท